มาหรือยังคะโอเคฮะขึ้นไหมครับมาแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะวันนี้วันทำการแรกของสัปดาห์แต่ว่าเป็นวันอังคารนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราหยุดไปพบกับเก๋เช่นเคยนะคะดารินทร์ปริญญากูลจากกองบรรณาธิการสำนักข่าว eFinance ไทยค่ะและครับธนศิษย์บางสมบูรณ์สุขครับเป็นอาจารย์ประจำ eFinance School ค่ะน้องเทสกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ปล่อยให้พี่จัดกับสาวๆนะคะพี่ก็แบบว่าแล้วชายหนุ่มของพี่หายไปไหน น้องเทสไม่ว่างเนาะติดต่อวันนี้เทสกลับมาแล้วครับพร้อมกับการซื้อขายที่ง่อยๆเหมือนทุกครั้งที่เทสมาต้องเป็นแนวนี้ตลอดเออเป็นอะไรวะวันนี้หุ้นเปิดมาติดลบแต่ว่าไม่มากเพราะว่าต้องบอกว่าเราโชคดีที่เราหยุดที่เราหยุดไปเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานนี่ระเนระนาดกันทั้งโลกเลยเขาลงกันแล้วครับผมคือว่าจริงๆแล้วอะฮะที่มันลงหนักจริงๆมันก็ยังเกิดจากว่าสหรัฐกับจีนเนาะแล้วก็ล่าสุดเขามีเรื่องของ Apple ที่เหมือนว่าจีนจะไม่ให้ Apple เข้าไปขายในบ้านเขาด้วยจริงๆเริ่มต้นนะฮะมันเหมือนเกิดจากทางอเมริกาเองเขาแอบไม่ให้จีนเนี่ยเข้าไปขายหัวเว่ยในบ้านเขาจีนก็เลยเอาบ้างพอจีนเริ่มเล่นเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดัชนีต่างประเทศก็ลงหนักพอสมควรครับแต่ว่าเมื่อวันนี้เนาะวันนี้ก็ทุกตลาดก็ดีดเริ่มดีดกลับขึ้นมีกลุ่มว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่เขาเริ่มซื้อกันกลับเข้ามาบ้านเรานี่เผลอๆจะบวกนะพี่ว่าก็ต้องรอดูดูแนวโน้มหน่อยได้ไหมเอาดูแนวโน้มตลาดก่อนเลยแนวโน้มก็ยังถือว่ายังยืนได้นะครับพี่เก๋ที่เราเคยคุยกันมาถ้าพอจำได้เนาะ1640ใช่ตอนนี้164จริงๆแล้วต้องแอดตัวเส้นที่เราคุ้นชินเข้าไปหน่อยซิกแซกนะครับไปปรับค่าคลิกซิกแซกเข้าไปอินดิเคเตอร์พรอพเพอร์ตี้ปรับค่าเป็น 1.5 ใช่ทำได้แล้วจ้ะสำหรับทั้งเฟรมเดย์ใครเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ตลาดง่อยๆก็มาชมพวกเรา2คนเมามอยกันสนุกๆเนาะใครมีหุ้นตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้แต่วันนี้เราก็มีหุ้นน่าสนใจมานำเสนอแหละไม่ได้เสนอให้ซื้อนะเพียงแต่ว่ามาบอกว่าเออมันมีประเด็นอะไรแบบนี้ถ้าจากภาพของเซตนะฮะณปัจจุบันเนาะก็อย่างที่เราดูกันเลยที่เราคุ้นชินก็คือดูจากตัว V เนี่ยที่เขาเริ่มยกตัวนะครับซึ่งเดียวอ่ะดูแทบไม่ออกเลยใช่แต่ว่าถ้าเราสังเกตจาก A นะครับ A เนี่ยมันยังลดลงอยู่ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังเป็นว่าด้วยว่าพฤติกรรมไซด์เวย์ค่ะนะครับทีนี้เราอาจจะต้องลุ้นสัปดาห์เนี่ยครับพี่เก๋ว่าเขาลงมารอบเนี่ยฮะเขาจะยกตัวแล้วดีดขึ้นไปได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเขายกตัวดีดขึ้นไปได้มันจะเกิด V ใหม่ขึ้นมาถ้าเขายกตัวปุ๊บนะฮะมันจะปรับสีมันจะเกิด V ใหม่ขึ้นมาแสดงว่าเซตก็เริ่มหน้าที่เริ่มจะน่าสนใจแล้วไอ้ตรงที่เทสวงนี่มันดัชนีเท่าไหร่แถวนี้ใช่ไหมฮะเซตแถวนี้เท่าไหร่อุ้ยหลุด 1,600 หรอโลของเขานะครับโลเขาอยู่ที่ 1,598 โอ้ยไม่หลุดหรอกใช่เพราะว่าอันนี้เราลองเทสกันมาพักนึงแล้วเนาะพี่เก๋คิดว่าน่าจะยังไม่หลุดนะ 1,600 เนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยก็ยังไม่หลุดนะสำหรับปีนี้เหลือกี่วันครับพี่เก๋ประมาณอีกไม่กี่วันเอง10กว่าวันประมาณ10กว่าวันก็คิดว่าน่าอึ๊บๆหน่อยอึ๊บๆคิดว่าน่าจะยังไม่หลุดก็ถ้าสัปดาห์นี้เขายกตัวขึ้นไปได้ก็ถือว่าน่าสนใจก็อาจจะต้องไปลุ้น A ใหม่เพื่อคอนเฟิร์มว่ารอบเนี้ยนะครับมันน่าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วอันนี้สำหรับ Time Frame Day นะฮะที่เราใช้กันเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยก็อาจจะต้องยอมรับว่าวอลุ่มมันอาจจะเบาบางลงไปเนาะเพราะว่ามันใกล้วันหยุดแล้วใช่วันหยุดเยอะด้วยใช่นักลงทุนก็น่าจะเริ่มพักผ่อนแล้วนะครับสำหรับสิ้นปีเนาะดูหุ้นมาทั้งปีเทรดมาทั้งปีแล้วก็เริ่มพักผ่อนกันแล้วแหละช่วงนี้นะฮะดูวอลุ่มก็ยังเงียบๆถูกแต่ว่าถึงแม้จะวอลุ่มเงียบแต่ว่าไปดูที่ว่าสรุปสิ้นวันนะฮะก็ยังเป็นนักลงทุนรายย่อยที่มีความแข็งแรงซื้อเยอะอยู่ดีซื้อตลอดใช่ไหมแต่วันไหนที่ฝรั่งซื้อคือรายย่อยขายนะ พี่เก๋ก็ว่าก็โอเคเพราะว่าเราก็ขายให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาขายให้เรามาเยอะมากๆแล้วอะไรอย่างนี้นะมาดูประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะที่เราโปรยกันไว้ในวันนี้ตัวแรกคือชอทวีค่ะครับนี่
พี่เกียรติชอบไปสับสนกับชาวสตีลรู้ป่ะเพราะว่ามันชื่อคล้ายๆกันมีเดี๋ยวไปยูไปอีกตัวนึงนี่เป็นชาวเลยแบบแล้วก็ธุรกิจคนละอย่างกันเลยอันนี้เป็นหุ้นเด่นวันนี้ของเราในช่วงเช้านะคะก็คือที่ผ่านมาเหมือนกับว่าราคาหุ้นเขาลงไปทำแบบ all time low low ที่สุดตั้งแต่เข้าตลาดหลังจากที่มีข่าวในเรื่องของการส่งมอบรถเมย์ให้ขสมก.รถเมย์ NGV ที่มีปัญหากันต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือมันเริ่มปรับขึ้นมาไงครับเราก็เลยตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังเพราะว่ายกตัวหรือเปล่าใช่ไตรมาส3ที่ผ่านมางบเขาก็โตแรงอันนี้รายละเอียดสามารถอ่านได้ที่หุ้นเด่นวันนี้ของเรานะคะเป็นคอลัมน์นี่เล่าให้ฟังคร่าวๆแต่นักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันมีหุ้นเพิ่มทุนที่เขาขออนุมัติพูดถึงหุ้นไว้แล้วอีกล็อตนึงนะอาจจะกดดัน EPS ในอนาคตอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะสร้างกำไรขึ้นมาได้ทันกับหุ้นเพิ่มทุนที่เขากำลังจะออกหรือเปล่าแล้วเขาจะเรียกเพิ่มทุนเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดนึงที่ควรระวังดูนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเพิ่มทุนขึ้นมาเนี่ยด้วยว่ากำไรมันก็ได้รูทอีกใช่ใช่ใช่แล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยชอทวีก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์ค่ะว่านี่เป็นถือว่าเป็นข่าวดีนะเช็ครถเมย์ NGV รอบ2จากขสมก.จำนวน100คันก็คืออันนี้เป็นล็อตสุดท้ายละที่จะส่งมอบก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ทำให้วันนี้ถ้าดูใน F6 นะจ๊ะติดแน่ติด F6 ด้วยหุ้นมาต่อแต่ว่าดูดิเทรดมาครึ่งชั่วโมงแล้วว่ายังไม่มีหุ้นที่วอลุ่มคอมแพร์แบบพีคเลยง่อยๆมากๆค่ะยังไม่ติดเท่าค่าเฉลี่ยของ5วันที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าวันนี้คนยังสนใจกันอยู่ชอทวีก็บวกมา 9% กว่านะจ๊ะ 9% กว่าคือ14ตังค์เกือบ 10% นะเยอะนะฮะเทสเรามาดูกราฟหุ้นตัวนี้ดีกว่านิดนึงแล้วกันวันนี้ก็เป็นหุ้นมีข่าวนะสำหรับชอทวีขอบพระคุณทุกท่านที่ทักทายเรามานะคะช่วงที่เขาขึ้นมาถ้าจากภาพกราฟตัวซิกแซกอาจจะยังไม่ค่อยสวยครับพี่เก๋เพราะว่ามันลงมาใช่ไหมเมื่อวีคที่แล้วเลยเนาะนี่ฮะทั้งสัปดาห์เลยเขาดรอปลงมาเนี่ยครับซึ่งอาจจะเฝ้าจับตาดูก่อนดีกว่าเพราะว่าด้วยว่ากำไรเขาดีนะฮะช่วงที่งบพอออกมาแล้วดีเนี่ยราคามันขึ้นไปรอแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะเกิดคนอาจจะเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะมีข่าวเรื่องเพิ่มทุนเข้ามาจำนวนหุ้นเพิ่มนู่นนี่นั่นนะฮะหรือว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ดรอปแต่ว่าล่าสุดที่พี่เก๋เปิดข่าวเมื่อสักครู่นี้เนาะก็คือราคามันก็ดีขึ้นมาทีนี้ก็อาจจะต้องลุ้นแต่ว่าถ้าในมุมภาพกราฟเทคนิคถ้าเป็นในส่วนของ time frame dayอาจจะยังไม่ค่อยดีครับเพราะว่า V มันต่ำลงเนาะใช่ V มันต่ำแต่ว่า A มันยกตัวใช่ตอนนี้มันอาจจะเป็นพฤติกรรมไซด์เวย์อยู่ก็อาจจะต้องลุ้นข้างป่ะใช่ลุ้นว่าณปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเลือกข้างไปทิศทางไหนคือ A มันต้องสูงกว่า A เดิมใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าอันดับแรกเลยสิ่งแรกเลยที่เขาควรจะต้องทำให้ได้ก่อนก็คือยก V ขึ้นไปก่อนอ๋อใช่เพื่อบอกว่าโอเครอบเนี้ยมันจะขึ้นนะคล้ายๆกับแถวๆนี้ฮะค่ะคล้ายๆกับแถวๆนี้ตรงนี้พอ V ยกขึ้นไปมันก็ขึ้นไปยาวเลยเนาะคล้ายๆกับแถวนี้พอปุ๊บตัว V ยกปุ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้น A อีกทีนึงว่าถ้า A มันยกตัวเนี่ยมันก็เริ่มที่จะน่าสนใจเหมือนอย่างช่วงนี้ปุ๊บพอ V ยกเหมือนเดิมเนาะแต่ว่า A เค้าดรอปลงเนี่ยครับราคามันก็ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าด้วยว่ากำไรเค้าดีก็จะต้องลุ้นต่อไปอันนี้เป็น time frame day เดี๋ยวขอไปแอบดูสำหรับวีคนิดนึงแต่ว่าราคามันลงมาเยอะดูวีคสิจ๊ะสำหรับวีควีคเราจะใช้ซิกแซกใช้เท่าไหร่ต้องเปลี่ยนจาก 1.5 ใช่ไหมถ้าเป็นซิกแซก5ครับสำหรับ time frame week เพราะว่ามันจะเป็นภาพใหญ่ขึ้นมานิดนึงเปลี่ยนซิกแซกเป็น5ถ้าเราจะดูวีคเนาะปรับซิกแซกเป็น 5%นะครับอันนี้ผมเข้ามาปรับค่าซิกแซกใน indicator property เนาะถ้าดูจากในส่วนของที่เป็นภาพ week ครับพี่เก๋ภาพ week อาจณปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูยกแอบน่าสนใจอยู่นะถูกไหมเพราะว่าปุ๊บเนี่ยฮะมันยก V ขึ้นไปเนาะสำหรับภาพ week ปุ๊บทำไมวงกลมอ๋อเมื่อกี้มันเป็น day วาดใหม่แล้วกัน ถ้า week ถ้าภาพ week ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ฮะทีนี้ก็อาจจะต้องลุ้นว่าสัปดาห์เนี้ยให้สร้าง A ใหม่ใช่ไหมใช่
หรือว่าภายในปีนี้อาจจะยังน่าสนใจ A ใหม่ก็คือ A ใหม่คือต้องอยู่ตรงไหนสูงกว่าตัวนี้ครับก็คือเขา new high ขึ้นไปเนี่ยแหละครับพี่เจ๋ก็คือตรงแถวนี้ขึ้นไปบาท73เนาะใช่ครับประมาณบาท73ใช่ก็คือ new high ตัวนี้ขึ้นไปถ้าเขาสามารถผ่านบาท73ได้สำหรับภาพวีคที่เป็นภาพใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเขาน่าสนใจคือเขาน่าจะเริ่มกลับทิศทางและเป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นแล้วนะครับก็รอคอนเฟิร์ม A อีกทีนึงค่ะเรามาดูผลการดำเนินงานของชทวีบ้างดีกว่าที่บอกงบไตรมาส3พีคนี่พีคยังไงแอบไปดูกำไรเขานิดนึงครับก็กำไรดีขึ้นเนาะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนก็ขึ้นมาเยอะนะปีก่อนทั้งปีเขาขาดทุนนะคะขอแอบไปดูรายได้เขานิดนึงจริงๆผมควรสร้างเทมเพลตมาเนาะใช่ ทุกคนเขามีเทมเพลตมานะน้องเทสอันนี้เรามากกจจนี่เรามาแบบหน้าเอามาแบบข้างหน้าเลยครับพี่เก๋มาเรามาแบบดูสดเลยสดตามเลยรายได้เพิ่มขึ้นเยอะรายได้เขาเพิ่มขึ้นเยอะแต่ว่าถ้าสังเกตเห็นนะครับพี่เก๋คืออย่างช่วงไตรมาสเดียวกัน Q3 เนี่ยฮะ Q3 ปีนี้กับปีที่ผ่านมาจริงๆเขามีรายได้ลดลงแต่ว่าเขาสามารถสร้างกำไรได้ค่ะก็ถือว่าเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะคือมาร์จิ้นเขาดีขึ้นใช่ใช่ถึงแม้เขาจะมีรายรับเนี่ยดรอปลงแต่ว่าเป็นกำไรซะส่วนใหญ่ก็คือเขาน่าจะควบคุมในส่วนด้วยว่าต้นทุนเขาดีด้วยค่ะซึ่งจริงๆงบปีนี้ของชทวีก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วอยู่แล้วล่ะเพราะว่า9เดือนเขาก็กำไร83ล้านเนาะจากปีที่แล้วทั้งปีที่ขาดทุน19ล้าน2ปีที่ผ่านมาขาดทุนหมดเลยเนาะค่ะก็ได้รับผลกระทบจากรถเมย์ NGV นี่แหละน่าจะคลี่คลายไปแล้วประเด็นนี้ก็ดูแนวโน้มกันต่อไปก็คือในรอบนี้น่าจะต้องดันขึ้นไปให้ได้เกิน 1.73 ถึงจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นสำหรับภาพใหญ่ที่เป็น Time Frame Weekค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเดย์อาจจะต้องลุ้นสร้าง V ใหม่ก่อนเพราะว่าด้วยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกคือเขาลงมาเยอะเนาะอันนี้อาจจะคอยจับตาดูแต่ว่าดูจากด้วยว่ากำไรเขาก็แอบน่าสนใจอยู่โอเคเรามาดูข่าวต่อไปค่ะข่าวนี้ที่หนึ่งของเรานะคะวันนี้เป็นหุ้นแบงก์ SCB อันนี้เป็นแผนธุรกิจในปีหน้าของ SCB ที่ผู้บริหารก็บอกว่าผลงานเนี่ยจะดีกว่าปีนี้แล้วก็มีการตั้งเป้าสินเชื่อรวมโต 5-7% ควบคุม NPL ไม่เกิน 2.8-2.9% พร้อมกับลดการตั้งสำรองลงแต่ก็ยอมรับว่ากำไรเนี่ยอาจจะยังไม่หวือหวาเพราะว่ายังต้องหักค่าเสื่อมหลังจากที่ปีนี้เนี่ยเขาลงทุน IT ไปค่อนข้างเยอะ อาจจะต้องตัดค่าเสื่อมตรงนี้ไปนะคะเหมือนว่า SCB เขาไปเปลี่ยนระบบด้านหลังเป็น Big Data พวกนี้ใช่มั้ยใช่ใช่เขาลงทุนไปเยอะมากก็อาจจะต้องใช้ระยะยาวอาจจะต้องมีค่าเสื่อมตรงเนี้ยครับคราวนี้เรามาดูหุ้นเขากันหน่อยดีกว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้มันจะเปลี่ยนทุกอันเลยป่ะใช่ครับที่มันเปลี่ยนทุกอันครับพี่เก๋เพราะว่าตรงนี้แต่เราแอบให้ดูโปรแกรมนิดนึงเผื่อนักลงทุนทางบ้านจะเอาไปใช้เนาะเนื่องจากด้านบนตรงนี้ครับพี่เก๋มันจะวงเล็บลิงก์1ลิงก์1อ๋อใช่ถ้าเราใช้ลิงก์1เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างจะลิงก์กันก็คือปกติถ้าเราเปลี่ยนเราใช้วิธีการเอาเมาส์คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ด้านบนตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยฮะแล้วเลือกลิงก์เลือกเป็นลิงก์หนึ่งเหมือนกันทั้งหมดแล้วข้อมูลทั้งหมดจะลิงก์กันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราอยากได้ช่องนี้เป็นตัวหนึ่งช่องนี้เป็นตัวหนึ่งอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นลิงก์สองเลยมันก็จะไม่ลิงก์กันใช่ไหมใช่ครับผมโอเคดูงบสิคะดูงบนะครับสำหรับปีก่อนเนี่ยกำไรสุทธิของ SCB คือ 43,000 ล้านปีนี้9เดือน 32,000 32,000 เท่ากับว่าก็ถ้าเกิดเอาแบบว่า best case เลยดีที่สุดก็อาจจะได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหรือสูงกว่าได้นิดหน่อยเนาะ 10,000 ถ้าเกิดเขาได้กำไร 10,000 นึงอย่างเงี้ยต้องก็แต่ว่าปีที่แล้วเขาได้ 9,000 กว่าเองนะใช่ก็ยังต้องลุ้นเนาะก็ถือว่ารายได้ก็ถ้าดูจาก Q3 เนี่ยจริงๆเขาดีขึ้นมาก็จะต้องลุ้น Q4 ว่า Q4 เนี่ยจะยังไงถ้า Q4 สามารถขึ้นมาหมื่นนิดๆได้ก็โอเคโตขึ้นค่ะอ่ะดูกราฟดิค่ะ CB แอบไว้นี่ฮะลิงก์มาแล้วเหมือนกันสำหรับภาพวีคก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเปิดค้างไว้นะสำหรับภาพวีคถือว่าน่าสนใจครับพี่เก๋เพราะว่ามันยกตัวจริงๆเขายกตัวขึ้นมาแล้วอืมครับ
เนี่ยฮะเขายกวีขึ้นมาแล้วจริงๆสำหรับภาพวีคถือว่าตอนที่น่าสนใจนะผมว่านะฮะสำหรับภาพวีคเพราะว่าก่อนหน้านี้เอยกมาแล้วด้วยแล้วใช่เอยกวียกก็จริงๆจุดนี้เป็นจุดแถวๆนี้ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่จะต้องไปดูปัจจัยอื่นประกอบเพิ่มเติมนะฮะว่ามันไอตัวที่เขาจะปล่อยกู้เพิ่มเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นการเพิ่มหนี้เสียหรือเปล่าหรือ SCB อาจจะต้องดู NVDR ป่ะดูว่าต่างชาติซื้อหรือขายแต่เดี๋ยวขอกลับไปดูเดย์นิดนึงดูกราฟเดย์ก่อนเนื่องจากเราไม่สร้างเทมเพลตมาเราก็จะควรแล้วไปทำใหม่แล้วอันนี้อีกอันนึงครับพี่เก๋คือโคนนี่คือโคนนิ่งใช่ไหมใช่ เราใช้วิธีการคลิกขวาด้านบนเนาะแล้วก็เลือกโคนเนี่ยเดี๋ยวไปปรับลิงก์หนึ่งก่อนนี่ตอนนี้เป็นลิงก์หนึ่งเหมือนกันแหละเป็น SCB เดี๋ยวผมขอ time frame day zigzag ครับเนื่องจากเป็นเดย์เราใช้เปลี่ยนเป็น 1.5 โอเคถ้าเป็นวีคใช้5ใช่แล้วฮะแอบดูเดย์นิดนึงสำหรับเดย์ครับพี่เก๋เดย์ยังไม่ค่อยเดย์ยังไม่ค่อยดีเนาะเดย์ยังไม่ค่อยดีเอาแล้วเวลาเราจะตัดสินใจลงทุนเราควรใช้วิกหรือใช้เดย์อ่ะน้องเพชรจริงๆถ้าเข้าแอคชั่นแนะนำยังไงแนะนำนักลงทุนยังไงคือว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องสอดคล้องไปพร้อมๆกันถ้าณปัจจุบันนะครับพี่เก๋อย่างภาพวิกเนี่ยมันเริ่มยกตัวแล้วนะครับทีนี้เราอาจจะต้องมารอลุ้นสำหรับเดย์เนี่ยใช่เพราะว่าถ้าภาพใหญ่และภาพเล็กมันยกพร้อมกันอ่ะพี่เก๋มันก็จะเชื่อว่าหุ้นตัวเนี้ยมันน่าจะมีแนวโน้มที่ดีและน่าจะขึ้นเพราะว่าเราเชื่อว่าภาพเล็กอะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของภาพใหญ่สมมุติถ้าภาพเล็กที่เป็นทางเฟรมเดย์เนี่ยมันดรอปลงเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวภาพใหญ่ที่เป็นวีคในภาพยาวเนี่ยมันก็จะค่อยๆดรอปลงตามไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นมันควรจะต้องเป็นแนวโน้มที่ยกตัวเหมือนกันทั้งคู่ทีนี้สำหรับ SCB ที่เป็นทางเฟรมเดย์เนาะที่เราดูกันอยู่ตอนนี้อาจจะต้องลุ้นเขาแต่มันดูไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอ่ะใช่ใช่ตอนนี้มันอาจจะก้ำกึ่งซึ่งถ้าใครถือยาวแบบถือแบบนานๆหน่อยครับพี่เก๋อาจจะดูรองบคิวหน้าแบบนี้จริงๆวีคอาจจะพอซื้อได้ถ้าดูเฉพาะวีคนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกจริงๆอยากให้รอที่มันคอนเฟิร์มทั้งสองทางเฟรมมากกว่าแสดงว่าถ้าเกิดเราไปเจอหุ้นตัวไหนที่ทำเฟรมเดย์กับวีคมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ย ก็แสดงว่ายังใช่ใช่ใช่ภาพใหญ่และภาพเล็กมันอาจจะยังไม่สอดคล้องกันสำหรับบางอันนะฮะสำหรับหุ้นบางตัวเนี่ยที่ทำเฟรมเดย์เนี่ยเขาเริ่มยกตัวแล้วแต่ว่าวีคมันยังไม่ไปแสดงว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่งยกตัวครับพี่เก๋ก็จะต้องรอว่าโอเคเดี๋ยวพอเดย์เนี่ยมันยกแล้วเดี๋ยวพอวีคมันเริ่มยกปุ๊บมันน่าจะเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนและมันก็จะเพย์เซฟมากกว่าแบบนี้แล้วกันโอเคค่อนข้างเซฟเนาะทีนี้นะฮะที่ผมวาดขึ้นมาเส้นในจินตนาการเราเหมือนเดิมครับพี่เก๋คือเราลุ้นว่าถ้า SCB เนี่ยถ้า SCB เนี่ยฮะเขาสัปดาห์เนี้ยเขาดรอปลงมาสำหรับเดย์เนาะแล้วยกตัวขึ้นไปเขาจะสร้าง V ใหม่ทีเนี้ยก็ถือว่าน่าสนใจแหละก็อาจจะต้องรอลุ้นเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาดรอปลงมาดรอปลงมาเลยเนี่ยฮะ V เขาก็ควรจะอยู่ตรงยอดตรงนั้นใช่ไหมต้องเกินกว่าจริงๆ V นะฮะจริงๆไม่ใช่ V A A ใช่ใช่ A ใหม่เนี่ยควรจะต้องอยู่แถวๆยอดตรงนี้ตรงนั้นคือเท่าไหร่143ใช่143ก็คือรอเขาย่อลงมารอบเนี้ยแล้วกลับตัวขึ้นก่อนนะครับถ้าเขากลับตัวแล้วมันสร้าง V ใหม่ถ้าเขากลับรอบเนี้ยครับพี่เก๋เนื่องจากเขาลงมาค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเขากลับปุ๊บแล้วเขาสร้าง V ใหม่ขึ้นมาได้ครับพี่เก๋แสดงว่าราคาโลมันยกตัวแล้วนะฮะราคาโลมันยกตัวปุ๊บก็รอคอนเฟิร์มที่ A ที่เราดูกันด้านบนเนี่ยฮะ143ถ้ามันสามารถเบรกขึ้นไปได้มันจะคอนเฟิร์มว่ามันเป็นขาขึ้นทั้งทางเฟรมเดย์และ V ก็ถือว่าหุ้นตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจทั้งภาพเล็กและภาพใหญ่แต่จะต้องรอติดตามวีคนี้นิดนึงเนาะแต่ช่วงนี้เนาะหุ้นแบบว่าบอกเลยว่าง่อยๆมากมาดูอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้เนี่ยที่จริงอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก็เคยคุยไปแล้วนะสำหรับซิโก้ว่าเขาเป็นหุ้นที่แบบกำไรอะไรดีมาตลอดแต่ล่าสุดอ่ะมันมีสัญญาณด้วยบลจ.กรุงไทยที่ถืออยู่คือตัดขายหุ้นออกมาอันนี้คือมีข่าวก็คือเขาขายลงมาจากที่เดิมถือ 5% กว่าขายลงมาตอนนี้เหลือต่ำกว่า 5% ละเหลือ 4% กว่าคราวนี้เนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเราจะดูสัญญาณในกราฟได้ไหมว่ามันเป็นยังไง
เปลี่ยนหุ้นให้หน่อยครับซิฟโก้โอเคราคาเขาก็ยังยกตัวใช่ไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้มีอินดิเคเตอร์ที่พี่เก๋ถามเนาะก็คือ NVDR ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราลืมดูกันด้วยตัวนั้นใช่ไหม SCB ลืมดู NVDR มาเดี๋ยวเราแวบกลับไปดูก่อนแล้วค่อยโอเคมาเซฟโก้SCB กับเราใช้คอสเปกบาร์เนาะแล้วก็ดอท NVDR ใช่ไหม NVDR SCB จริงๆรอภาพนี้ยกตัวเนาะพี่เก๋ยังที่เราบอกคือ time frame week เนี่ยเขายกไปแล้วก็ยังเก็บอยู่ใช่ไหมรอเดย์ยกซึ่งต่างชาติเขาก็ยังเก็บเรื่อยๆครับพี่เก๋เขาสะสมเรื่อยๆเนี่ยสะสมพีคมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ประมาณเดือน10เนาะตุลาใช่ประมาณตุลาเนี่ยครับเขาสะสมขึ้นมาเรื่อยๆ net buy มาเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเขาพีคขึ้นมาเลยราคาหุ้นมาต่างชาติเก็บถือว่าโอเคน่าจับตาดูสำหรับตัวนี้ก็รอมียกตัวแล้วกันเนาะกับเซฟโก้ครับพี่เซฟโก้ของเราหุ้นเสาเข็มเจาะเซฟโก้แต่ต่างชาติยังเก็บอยู่นะพี่เก๋มีแต่ก็ซื้อขายปะใช่แต่ว่านิดเดียวเองไม่เยอะยังก็คือยอดถือครองเนี่ยยังเยอะอยู่ใช่ครับ40กว่าล้านหุ้นเนาะขายหลักแสนก็ยังอยู่ในหลัก40ล้านอยู่นะครับเดย์นี่เป็นยังไงอู้ก็เหมือนจะยังดูดีอยู่เนาะถ้าเดย์นะครับจริงๆเดย์เนี่ยเขายกตัวแล้วนะครับเพราะว่า V เนี่ยก็จะทำ A ใหม่แล้วด้วยนะใช่ปึ๊บเนี่ยจริงๆแล้ว V เขายกตัวขึ้นมาแล้ว A ก็ยกใช่ A ล่าสุดกับ A ก่อนหน้าเนี่ยเขายกตัวจริงๆยังถือว่าน่าสนใจอยู่แต่ว่าทีนี้ที่ KTB เขายกขายเนี่ยจริงๆอันนี้ด้วยความที่เขาเป็นโบกเนาะอันนี้เราจออันนี้กองทุนอ๋อโอเคเราอาจจะควบคุมยากนิดนึงว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรแต่ว่าอาจจะราคาอาจจะถึงเป้าหมายเขาแล้วก็ได้เขาก็ต้องลดพอร์ตลงมามีข่าวอะไรไหมฮะสำหรับตัวนี้นอกจากที่เขาขายออกมานี่เป็นหุ้นในสต็อกอินไซด์เราด้วยนะเพราะว่านักวิเคราะห์เนี่ยเชียร์ซื้อทุกโบกเลยอะทำไมนะไปคอร์สเชียร์ซื้อก็ไปอ่านในสต็อกอินไซด์นะคะจะอยู่ด้านขวาเวลาเราเข้าฟังก์ชัน F8 ไปหรือว่าในหน้าเว็บก็จะมีเป็นคอลัมน์เลยว่าสต็อกอินไซด์เนาะนี่เราก็ขายของเราไปเรื่อย เห็นไหมเนี่ยมันก็มีบลจ.กรุงไทยวันนี้ขาย 1% แต่มันไม่ใช่การขายวันนี้นะเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูให้ค่ะว่ามันเป็นการขายเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาแต่ว่ารายงานวันนี้ก็คือขายไปแล้วถึงรายงานแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดดูในแง่พื้นฐานปีนี้กำไรจะนิวไฮตั้งแต่เข้าเทรดนะคะเพราะว่า9เดือนเนี่ยมันมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีละก็ต้องดูแหละทุกโบก็เชียร์ซื้ออ่ะบอกเลยแต่ว่า ก็ต้องดูว่าราคามันจะไปตามนั้นหรือเปล่าแต่ถามว่าขายออกมาตอนนี้วันนี้ก็ยังไม่ทำให้ราคาดรอปนะแสดงว่าคนก็ยังเชื่ออยู่ใช่ไหมถือว่าน่าสนใจเพราะต่างชาติก็ยังเก็บเมื่อกี้เราดูกราฟเทคนิคเป็นยังไงนะมีแนวต้านไหมสำหรับภาพเดย์กราฟวีก็ดีป่ะใช่ครับมียกตัวnew high ด้วยใช่ไหมฮะเมื่อนี่เลยครับเมื่อวันที่5เมื่อสัปดาห์ที่เขาขายออกนี่แหละฮะนั่นไง เมื่อสัปดาห์ที่เขาขายออกนี่แหละนะฮะเพราะหุ้นมันขึ้นเยอะใช่ไหมใช่มันอาจจะถึงเป้าเขาเป็นไปได้สำหรับภาพวีคเนาะที่เป็นภาพใหญ่จริงๆตอนแรกก็คือ high แถวนี้เลยครับพี่เกศเพราะว่าเขา new high ขึ้นมาด้วยใช่10 บาท 1510 บาท 15แล้วก็ที่จะต้องผ่านไปให้ได้ใช่แต่เขาดรอปลงมาก็ถ้าเขายืนปิดแถว10 บาท 15เนี่ยสำหรับภาพวีคเนี่ยก็ถือว่าเขาอาจจะค่ะเล่นกรอบต่อไปได้เพราะว่าเขาสร้างนิวไฮแล้วนะในรอบปีนี้ทีนี้เดย์แอบดูเดย์หน่อยสิตอนนี้เริ่มมีแฟนรายการสอบถามหุ้นเข้ามาดีใจ เขานิวไฮในรอบนี้อันนี้กราฟเดย์ใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนี้เขาดรอปลงมาเนาะก็จริงๆก็ลุ้นให้เขายืนเหนือ10 บาทแถวๆนี้ขึ้นไปได้นะก็ถือว่าเขาก็น่าจะค
โอเคแล้วสำหรับปีนี้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะเพราะว่า new high สิ้นปีพอดีเลยโอเคเอาหุ้นที่อันนี้เป็น3หัวข้อที่เราโปรยมาเนาะแล้วก็ได้พูดไปครบแล้วเอาหุ้นที่ทางบ้านสอบถามมาค่ะคุณจงรักนะคะ SGP ค่ะ SGP สยามแก๊ส SGP SGP โอ้โหแอบเห็นว่ากำไรดรอปใช่ไหมครับพี่เห็นดูจากตัว Trailing EPS ไหนมาดูเราแอบดูกำไรก่อนแล้วกันเนาะเออจากเราไม่สร้างในเพจมาหน้าจอเราก็จะหน้าจอเราจะแปลกๆงงSGP ใช่ไหมฮะสยามแก๊สนะครับสำหรับงบเนาะที่เป็นกำไรนะครับในส่วนของในส่วนของกำไรนะครับพี่เกียรติจริงๆเขาดรอปลงถ้าเทียบจากคิวเดียวกันปีก่อนหน้าแต่รายได้เขาเพิ่มนะใช่แต่รายได้เขาเพิ่มแต่กำไรเขาดรอปลงเนี่ยแสดงว่าเขามีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นมาร์จิ้นเขาลดลงเนาะใช่เขามีต้นทุนเพิ่มขึ้นทีนี้อาจจะต้องไปเจาะดูว่าต้นทุนของเขาเนี่ยมาจากอะไรเพราะว่าถือว่ารายได้เขาเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะดูข่าวสิเช็คข่าวให้ SCP มีอะไรล่าสุดก็เพิ่งอัปเดตเนาะตั้งเป้าปริมาณขายปีหน้าโต 8-10% มั่นใจปีนี้รายได้ทุบสถิติเนี่ยจะบอกว่าผู้บริหารจะชอบพูดถึงแต่รายได้เพราะว่าเกณฑ์ตลาดไม่ให้เขาพูดถึงกำไรรายได้ก็จะโตโอเครายได้ทุบสถิติแต่ว่าพอเราไปดูกำไรเฮ้ยกำไรมันลดลงตรงเนี้ยนักลงทุนจะต้องดูเวลาผู้บริหารบอกถึงรายได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปดูด้วยว่าแล้วต้นทุนคุณเป็นยังไงอันนี้ก็พยายามที่จะฝากนักข่าวในภาคสนามเนี่ยไปเจาะมาให้แต่ว่าในการเอามาประมวลผลเนี่ยเราอาจจะต้องคิดเองไงเพราะว่าผู้บริหารเขาพูดไม่ได้ว่ากำไรปีนี้มาร์จิ้นปีนี้เขาจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเราได้ข้อมูลรอบด้านว่าโอเครายได้โตแต่ต้นทุนคุณหล่ะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องเอามาประเมินเองด้วยว่าปัจจัยต่างๆเขาราคาขึ้นหรือเปล่าจะทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้นมันก็ทำให้กำไรตรงเนี้ยต้องเป็นหน้าที่ของนักทุนที่ต้องทำกันบ้านกันเองเพราะว่าเราเป็นนักข่าวเราก็เขียนไม่ได้เพราะว่าผู้บริหารเขาไม่ได้พูดแล้วก็ผู้บริหารเขาก็พูดไม่ได้เพราะมันผิดกฎตลาดและก.ล.ต.เนาะถ้าเรามาเขียนเองเนี่ยหนักเลยหนักเลยหาว่าชี้นำพูดเขาอีกไปลองประเมินดูไปดูกราฟแน่พี่เก๋ดูกราฟไปดีกว่าอันนี้เราต้องทำยังไงอ๋อเมื่อกี้เทมเพลตอยู่นี่ใช่ครับแต่รายได้เขาโตมากเลยนะจริงๆแอบตกใจนิดนึงคือรายได้เขาทำก็นิวไฮจริงๆแหละรายได้อ่ะแต่ว่าก็คือถ้าเขาพูดมาเนี่ยก็ต้องโอเคเขาพูดถูกนะพูดถูกแต่ว่ากำไรเขาไม่ดีสำหรับโอ้โหสำหรับภาพวีคนะฮะสำหรับภาพวีคไม่ค่อยปักหัวลงอย่างนั้นล่ะคะไม่ค่อยดีถึงว่ามีคนถามไงเพราะว่า นางปักหัวลงมาตลอดเลยอ่ะจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี่ยครับพี่เก๋อันนี้ผมดูภาพวีคนะฮะที่เป็นภาพใหญ่เนาะทำเฟรมวีคเนี่ยอันนี้ใช้ประกอบกับตัวเส้นค่ะตัวว่า trailing EPS ก็คือดูว่ากำไรต่อหุ้นนะครับทีนี้ราคาเขาเนี่ยเริ่มดรอปลงมารับและมันณช่วงเนี้ยมันน่าจะมีข่าวออกมาพอสมควรแหละว่าด้วยว่ากำไรเขาอาจจะไม่ค่อยดีราคามันก็เลยเริ่มดรอปลงมาเนาะสำหรับภาพวีคแล้วก็พองบออกมาจริงๆนะครับก็ไม่ดีราคาดรอปลงถ้าดูจากมันพีคขึ้นมาเยอะใช่ไหมถ้าดูจากในส่วนของตัว time frame week นะครับก็A เขายังยกอยู่นะครับพี่จริงๆแล้ว A เขายังยกอยู่แต่ว่าแต่ V เขาลงอ่ะเนื่องจาก V เขาลงมาหนักมันอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะค่ะนะจริงๆมันก็แอบสอดคล้องกับข้อมูลแฟกต์แหละด้วยว่ากำไรเขาไม่ดีแต่ว่าเขามีรายได้มากขึ้นแต่เขาสร้างกำไรไม่ได้รายได้เยอะไปก็เท่านั้นแหละเนาะถ้าเกิดบรรทัดสุดท้ายแล้วกำไรไม่ดีกำไรมันไม่ดีอ่ะจริงๆถ้าสำหรับภาพวีคยังไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเขาดรอปลงมาค่อนข้างเยอะวีต่ำลงเนาะเนี่ยฮะเขาสร้างวีขึ้นมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะวีต่ำลงแต่เอยกขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นพฤติกรรมไซด์เวย์อยู่แหละแต่เนื่องจากเขาดรอปลงมาค่อนข้างเยอะถ้าจะลุ้นเอโอ้อีกเยอะเลยอะถ้าจะลุ้นเอให้เขาขึ้นไปยืนตรงนี้อาจจะแอบยากนิดนึงแล้วกันเนาะพูดแบบ12บาท97ใกล้ๆ13บาทเลยอ่ะจากตอนนี้8บาทกว่าแอบยากนิดนึงนะฮะก็สำหรับภาพวีคตัวนี้ยังไม่ค่อยดีครับพี่เคเอาภาพเดซิเผื่อจะมีความหวังบ้างภาพดีก็
น่าจะไม่ค่อยดีนะโอ้โหปักหัวลงแบบว่าภาพเดภาพเดลงทั้ง A ทั้ง V เลยโอ้โหลงมาเป็นสเต็ปแบบต่อเนื่องเลยอ่ะใช่ใช่ก็แล้วก็ตามชาค่อยๆซึมขายด้วยเริ่มตั้งแต่แถวๆนี้เลยเนาะพี่เก๋นะฮะก็คือราคาเขาเริ่มดรอปลงมารับแล้วว่ากำไรมันไม่ดีนะครับแล้วก็พอว่าเฉลยออกมาแล้วกำไรไม่ดีจริงๆก็ดรอปลงนะตัวกำไรราคาก็ดรอปตามราคาก็ลดลงตามก็ถ้าดูจากตัวภาพเดก็ไม่ดีเหมือนกันไม่จริงๆแล้วยังไม่ค่อยดีเหมือนกันอาจจะต้องลุ้นงบปีนี้เนาะแล้วก็สำหรับ N สำหรับตัว NVDR ที่ต่างชาติทยอยขายด้วยสะสมลดลงเรื่อยๆครับตัวนี้อาจจะเฝ้าติดตามดูแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีอะไรพลิกขึ้นมาหรือเปล่าคือคนที่ถามมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาสนใจหุ้นตัวนี้อยู่หรือว่าเขามีอยู่แต่ยังไงก็ตามเราสองคนก็แนะนำไม่ได้เนาะก็คือเอาเป็นว่าข้อมูลเป็นอย่างนี้แล้วกันคืองบปีนี้โอเครายได้ทำนิวไฮแต่กำไรอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ใช่กำไรยังไม่ดีต่างชาติต่างชาติก็ยังซึมขายออกใช่ลดน้ำหนักแล้วก็ในแง่ของกราฟทั้งกราฟเดย์กราฟวีคยังไม่มีสัญญาณขาขึ้นเอาแบบนี้ละกันส่วนท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่เนาะ มีอีกท่านหนึ่งค่ะถาม K-Bank ยังน่าสนใจไหมครับคุณเกษมนะคะ K-Bank จึ้งแวบเข้ามาในกราฟก่อนเลยครับพี่เอ๋ก่อนอันนี้กราฟเดย์ก่อนที่จะไปดูกราฟเนาะแอบเห็นว่า NVDR เนี่ยฮะต่างชาติค่อยๆขายจนจะไม่เหลือการถือครองแล้วอ่ะเพราะว่า K-Bank ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามรายการเราทุกวันนะคะมันก็จะมีอยู่วันนึงมั้งที่เราคุยกันเรื่อง NVDR ว่าขายอะไรมากที่สุดปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา K-Bank เนี่ยโดนเยอะสุดเลยรู้สึกว่า K-Bank จะมาหนักๆช่วงประมาณสิ้นปีเนี่ยประมาณน่าจะเริ่มซึมมาตั้งแต่พฤศจิกาตุลาปลายตุลาประมาณนี้ครับค่อยๆเริ่มซึมขายออกมาเนี่ยครับก็ติดอันดับท็อปตลอดเลยใช่ใช่ทุกวันเลยนะช่วงที่ผ่านมาแล้วฝรั่งเขาออกเราควรจะเข้าไหมเนี่ยบางคนก็สายสวนฮะเข้าสวนดูกราฟยังไม่ค่อยดีป่ะใช่ใช่ดูด้วยตาเปล่าใช่ดูถ้าดูจากตัวทำเฟรมเดย์เนาะที่เป็นตัวเส้นซิกแซกนะครับ K-Bank ยังไม่ค่อยดีราคาลงนะฮะนักลงทุนขายแอบไปดูวอลุ่มบ้านเราหน่อยเราดูต่างชาติมาแล้วนะฮะอันนี้ผมเพิ่มตัว Buy Sell Volume นะครับที่ดูว่านักลงทุนในประเทศเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นในเชิงไหนเซลล์ใช่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นขาขายเนาะมีบางวันก็ Buy เนาะนี่ไง Buy อยู่หลายวันอยู่แต่ว่าไม่เยอะก้ำกึ่งแบบไม่ฉีกไปด้านไหนสักทีเดียวแต่ก็ถ้าดูจากกราฟก็ยังเป็นมุมที่ยังไม่มีสัญญาณขาขึ้นเนาะอย่างที่พี่เกดบอกคือมันยังไซด์เวย์ดาวใช่มันดาวเลยนี่เราพี่เกดขอดูต้นทุน VA สิคะนี่รอบเท่าไหร่90วันดูสิว่า90วันเพื่อนๆเราอยู่ตรงไหนกันบ้างเพื่อนเราอยู่แถวนี้ฮะ90วัน200กว่าตรงนี้เนาะพีคสุดใช่240ราคาลาสนี่อยู่ตรงนี้นะคะครับแสดงว่าถ้าเกิดใครมีต้นทุนตรงนี้ก็ถือว่าต่ำสิเพราะว่ายังมีคนที่ต้นทุนสูงกว่าเราแบบเยอะเลยอ่ะ214บาทนี่คือมากที่สุดนะคะครับต้นทุนที่กองอยู่ตรงนี้แต่จะสังเกตเห็นว่าช่วงที่เขาซื้อช่วงเนี้ยพี่เก๋เขาก็ยังไม่ซึมไอ้ช่วงที่ราคาดรอปลงหนักๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ซึมขายออกนะก็เขาอาจจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยภาพระยะยาวเนี่ยพี่เก๋เดี๋ยวไตรมาสหน้าหรือปีหน้าเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อเราก็ถือเนาะมันก็ห่างกันเหมือนกันนะเนี่ยจากลาสกับตรงที่ต้นทุนคนอยู่เยอะๆเนี่ยทีนี้พอพี่เก๋เปิดตัว VA หรือตัววอลลุ่มเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวครับต้นทุนตรงเนี้ยคือมันเซลล์มากกว่าบายนะหรือเปล่าอ๋อบายมากกว่าบาย19ล้านเซลล์18ล้านซึ่งจริงๆตัว VA ตัวเนี้ยที่พอเราเอาเข้ามาจริงเราเอาตัวเนี้ยครับไปเป็นแนวต้านแรกได้ค่ะถามว่าถ้าเขาสามารถขึ้นมา214บาทเนาะ214บาทในรอบ90วันนะครับปึ๊บแถวๆนี้มั้ยแต่ประมาณแถวนี้นะ
ซึ่งเรามองว่ามันเป็นขาลงนะครับแต่ว่าสมมุติถ้าเขาสามารถดรอปสมมุติถ้าเขาสามารถยกตัวขึ้นมาได้นะครับยืนเหนือ214บาทขึ้นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวเส้นซิกแซกที่เราใช้ดูกันค่ะก็ดูหลายอย่างประกอบเนาะใช่แต่ว่าเขาลงมาเนาะแถวๆนี้ย่ำเยอะแล้วพี่เก๋แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆมันก็ชิดๆฝั่งนี้แล้วมันจะหลุดลงมาไหมนะมันดูเหมือนใกล้จะหลุดลงมาแล้วอะชิดก็อาจจะต้องรอลุ้นว่าถ้าเขาหลุดลงมาตรงนี้เท่าไหร่คะ190ฮะใช่ประมาณไม่ควรจะหลุด190ใช่ไหมใช่ครับพี่เก๋เพราะว่าถ้าเขาหลุดลงมาได้นะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยที่เขาลงมาหนักๆเลยเนาะค่ะปึ๊บเดี๋ยวขอย่อตอนนี้เรากำลังดูกราฟของ K-Bank นะคะทำเฟรมเดย์นะฮะคือเขาเคยลงมาหนักนะครับพี่เก๋นะช่วงประมาณต้นปีเลยนะฮะต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงมาหนักแล้วเขาก็ยืนแถวหนึ่งร้อยเก้าสิบเนี่ยได้อยู่สักระยะหนึ่งเนาะแล้วเขาก็ดีดขึ้นไปรอบเนี้ยฮะลุ้นว่าอย่าหลุดแถวๆนี้แล้วกัน190 บาทเนาะใช่ถ้าหลุดลงมาก็อาจจะยังไม่โอเคเขาอาจจะมาเล่นกรอบด้านล่างถัดไปซึ่งถ้าเราไปดูจากด้วยตัวต่างชาติเขาขายสะสมเนี่ยครับขายเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ถือยาวมากสำหรับ K-Bank อาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ช่วงนี้มาดูงบเขาบ้างดีกว่าอันนี้รายได้หรือกำไรเรเวนิวกำไรอยู่ไหนน่าจะอีกหน้านึงฮะกราฟด้านหลังไหนวะหลังหลังอันนี้อีกใช่มันไม่มีมาเสียหายพี่เลยเดี๋ยวไว้สร้างในเพจมาให้พี่กำไรมาดูกำไรครับพี่กำไร9เดือน 31,000 ปีที่แล้วทั้งปี 34,000 เหมือนจะดีใช่มั้ยปีนี้ก็น่าจะดีนะปีนี้กำไร K-Bank น่าจะดีกว่าปีก่อนนะมั้ยซึ่ง Q3 ของปีนี้กับปีที่แล้วก็ตกขึ้นด้วยใช่อ่ะสมมุติดีว่าเขาได้กำไรเท่าปีที่แล้วเลยแต่มาสี่คือ 5,000 ล้าน 5,000 ล้านก็มากกว่าปีก่อนมากกว่านะจริงๆขาดแค่ 3,000 เนาะซึ่งไม่น่ายากหรือเปล่าใช่คิดว่าไม่น่ายากนะถ้าดูจากข้อมูลดูข่าวสิคะอันนี้ศูนย์วิจัยเราไม่นับนี่ขยายธุรกิจในลาวเห็นไหมไปต่างประเทศมีจับมือคาเฟ่อเมซอนอันนี้ฮือฮาเหมือนกันนะวันนั้นตอนนั้นที่ยิงข่าวนี้ไปมียอดแชร์เยอะมากรับฝากเงินในร้านกาแฟจ้ะแต่ว่าบางสาขาเท่านั้นนะคะรับฝากเงินเหรอฮะใช่แปลกดีเนาะรับฝากเงินในร้านกาแฟอย่าคิดมากขนาดเดี๋ยวนี้เซเว่นก็ฝากเงินได้ก็พยายามครับขยายไลน์ออกไปเนาะใช่แต่พูดถึง K-Bank เนี่ยเป็นแบงค์ที่นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายแบบ200อัพทั้งนั้นเลยนะแต่ราคาหุ้นน่ะพอไปถึงเกิน200ปุ๊บก็จะโดนขายลงมาตลอดแล้วก็ฝรั่งก็ขายตลอดใช่ช่วงนี้ฝรั่งขายเยอะด้วยค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็น่าจะค่อนข้างยากลำบากสำหรับหุ้นแบงค์เหมือนกันเพราะว่าก็โดนหลายเรื่องทั้งในเรื่องของเกณฑ์คุมสินเชื่อด้วย อะไรด้วยแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเยอะค่าธรรมเนียมที่มันลดลงการลงทุนในด้านเทคโนโลยีทุกแบงก์ลงทุนหมดทำให้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะค่าธรรมเนียมนี่ค่อนข้างมีผลเยอะนะเพราะว่าโดยปกติเราโอนเนาะเราเสีย10บาท20เสีย25บาทเนี่ยจริงๆแล้วรวมๆกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็ให้กำลังใจให้กำลังใจดีกว่าสำหรับ K-Bank แต่จริงๆอ่ะมันเป็นหุ้นแบงค์ที่ค่อนข้างสตรองนะพี่มองว่าหุ้นแบงค์ของบ้านเราอ่ะ คือสมมุติว่าเราถือไว้มันก็ยังมีปันผลมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันก็อยู่ที่ว่าต้นทุนเราเยอะหรือเปล่าแล้วเราถือได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันสตรองไหมหุ้นแบงค์ของไทยเนี่ยสตรองหลายๆตัวโดยเฉพาะ Big Cap เนาะพอพูดถึง K-Bank ก็มีคนถาม BBL มาอีกตัวหนึ่งจ้ะอาจัดไปหุ้นแบงค์อีกหนึ่งตัวช่วงนี้ตลาดลงๆเนาะเราก็มาหาหุ้นที่มันดีๆกันบ้างย่อลงก่อนแล้วกันตอนนี้น้องเทสใช้หน้าเทมเพลตบทมั่วมากเลยอ่ะมันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เรา
มาแบบสดของจริงครับพี่โคตรสดอ่ะบอกเลย NPL นี่ดูตัวนี้ก็เลยค่ะสำหรับกำไรนะครับกำไรดีขึ้นเนาะสำหรับถ้าเทียบกับคิวเดียวกันปีที่แล้วนะครับมีรายได้มากขึ้นนะก็ค่อนข้างเมคเซนส์แหละว่าเขามีรายได้มากขึ้นกำไรก็น่าจะดีขึ้นกว่าปีก่อนนะพี่เก๋ว่าไตรมาส4เนี่ยเหลืออีกแค่ 5,000 ล้านก็จะได้เท่าปีก่อนแต่ว่าทุกปีไตรมาส4เขาได้ 7,000 8,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหลายปีแล้วเนาะก็น่าจะโตขึ้นในเรื่องงบค่อนข้างโอเคนะคะสำหรับ BBL กำไรดีนะแล้วก็เราจะดูรายได้มากขึ้นด้วยจ้ะเราจะเรียนกันต่อดูข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกราฟ BBL นี่มี Big Lot อ๋อตั้งแต่Big Lot เยอะนะ BBL เนาะล่าสุดก็ผู้บริหารค่าสินเชื่อปี62โต 5% พร้อมรับมือ NPL พุ่งตั้งสำรองเพิ่ม นี่ไง BBL ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องตั้งสำรองแบงค์เนี่ยเวลาปล่อยกู้คือสมมุติว่าเขาปล่อยกู้รายใหญ่ๆหรืออะไรได้เนาะมันก็เหมือนจะดูดีแต่ว่าก็ต้องมาดูด้วยถ้าเกิดเจอเบี้ยวหนี้ขึ้นมาโดนตั้งสำรองนี่ก็เงิบกันมาหลายแบงค์แล้วด้วยบอกเลยหนักเลยเพราะว่าอย่าง KTB ก็เงิบกับเอิร์ธมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เฮ้ยยอดปล่อยสินเชื่อมันดูดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเสี่ยงของหุ้นแบงค์ค่ะเกี่ยวกับการตั้งสำรองเพราะว่ามันกระทบโดยตรงเลยกับกำไรพอมีข่าวว่าเจอเบี้ยวหนี้เราเป็นลูกหนี้รายใหญ่ๆปุ๊บตั้งสำรองเพิ่มทีนึงเนี่ยคือกำไรลงมาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ทุกแบงก์ก็พยายามที่จะตั้งสำรองให้มันเกินเอาไว้เนาะมันจะได้ปิดความเสี่ยงตรงนี้ตอนนี้ข่าวของ BBL ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากมายเป้าเนาะมีเป้าของโบ๊ะโอ้โหเมื่อต้นราคาเหมาะสมเนี่ย200 กว่า 200 กว่าบาทเนาะดูราคาตอนนี้สิราคาตอนนี้เท่าไหร่240กว่าบาทหมดเลยเนาะแล้วราคาหุ้นเขาล่ะเขาก็อยู่200อัพนะ206โอเคเราเปิดมาอันนี้แล้วเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้สำหรับกราฟวีคนะครับจริงๆกราฟวีคถ้าดูจาก A ถ้าดูจาก V ล่าสุดค่ะยังไม่ค่อยดีครับพี่เก๋ถ้าดูจากตัวล่าสุดนะแต่ว่าที่ราคามันขึ้นไปสูงๆเนี่ยฮะแล้วเขาเริ่มดรอปลงมาเนี่ยจริงๆผมมองว่าแอบน่าสนใจอยู่ถ้าเขากลับตัวขึ้นไปได้ค่ะนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้เนาะคือตัวว่ากำไรเนี่ยก็มีแนวโน้มจะดีกว่าปีก่อนใช่ใช่ปุ๊บเขาดรอปลงมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ขออย่าต่ำกว่าวีนี้แล้วกันเท่าไหร่วีนั้นอะวีนี้ใช่ไหมวีนี้อยู่ที่1.84ใช่ใชโลต่ำสุดก็คือ1บาท100ขออภัยค่ะ184บาทตายแล้วตายแล้วตบปากตัวเอง3ที หุ้นเขาเป็น100ไปบอกว่าบาท84ตกใจหมดเลยตกใจด้วยโอเคคิดว่าน่าจะไม่หลุดลงมาเนาะเพราะว่ากำไรเขาดีด้วยนะครับถ้าเขายกใช่เขายกตรงไหนไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้าเขายกขึ้นไปได้ค่ะก็ถือว่าเขาน่าสนใจเพราะว่าเขาจะไปสร้าง V ใหม่ขึ้นมานะครับก็ถือว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งตัวที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นสำหรับภาพวีคที่เป็นภาพใหญ่ค่ะนะครับเฮ้ยเชสระหว่างที่เราคุยกันถึงเรื่องหุ้นแบงค์ดูดัชนีอู้เมื่อกี้ตกใจกำลังจะหลุด 1,640 นี่เด้งขึ้นมาจุดหนึ่งละเมื่อกี้ลบ9จุดกว่าจ้าอย่าให้หลุดตอนเราจัดรายการภาพเดย์หน่อยเรามาดู BBL กันต่อเมื่อกี้วอกแวกไป BBL สำหรับภาพเดย์นะครับที่ซิกแซก 1.5 เนาะสำหรับภาพเดย์ยังไม่ค่อยก็ยังดูไม่ดีเนาะใช่ยังไม่ค่อยดีครับวีต่ำลง A ก็ต่ำลงใช่วีต่ำ A ต่ำสำหรับภาพเดย์นะครับยังไม่ค่อยดีเพราะราคามันดรอปลงมาค่อนข้างเยอะแหละทีนี้ก็อาจจะต้องลุ้นเขาสร้าง V ใหม่ขึ้นไปนะครับแต่ว่าสำหรับภาพ V แหละสวยนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าการตัดสินใจแล้วเพราะอย่างที่พี่เก๋บอกว่าด้วยพวกแบงค์พวกเนี้ยจริงๆมันถือยาวได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบคอนเฟิร์มชัวร์หน่อยก็อาจจะต้องรอเดย์และวีคเนี่ยมันยกตัวพร้อมกันก็ถือว่าน่าสนใจNVDR เนี่ยก็ซื้อขายๆแต่ว่าในภาพยอดการถือครองก็ซึมขายค่ะก็ยังเยอะอยู่นะ600กว่าล้านหุ้นคือขายก็ไม่เยอะอ่ะก็ดีกว่าช่วงนี้อ่ะเนาะ
ค่อยๆเก็บขึ้นมาเมื่อน่าแต่ประมาณกลางปีที่ผ่านมาเนาะสำหรับ BBL ดูสิดูหุ้นสิกลัวจริงๆเลยไม่เอานะไม่หลุดฉันระหวั่นใจอ่ะจบไปแล้วสำหรับหุ้นแบงค์2ตัวนะคะมีคุณผู้ชมถามหุ้นซุปเปอร์ด้วยค่ะซุปเปอร์หุ้นในตำนานใช่ไหมพี่ใช่อย่างหุ้นซุปเปอร์นี่เราดูข่าวกันมาเนาะแซ่บไหมเดี๋ยวดูข่าวสิมีข่าวอะไรแซ่บๆหรือเปล่าก็ในช่วงหนึ่งซุปเปอร์เนี่ยหุ้นในตำนานแซ่บมาก แล้วก็พอเหมือนกับว่าผู้บริหารให้ข่าวดีอะไรเยอะๆแต่หุ้นมันไม่ไปเว้ยคือนักลงทุนก็ด่าแบบคือด่าเวลาพี่เก๋สังเกตนะเวลาเราโพสต์ข่าวที่เป็นข่าวซุปเปอร์ออกไปคนก็จะบอกว่ามีแต่ข่าวดีแต่ทำไมหุ้นไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็ไปดูกราฟสิคือมันขึ้นมาแบบว่าแสดงว่าส่วนใหญ่ณปัจจุบันนักลงทุนจะไม่ค่อยมีความเชื่อในตัวเขาเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาทำนักลงทุนเจ็บมาเยอะสำหรับซุปเปอร์อ่ะเอาจริงล่าสุดก็ถ้าเป็นข่าวล่าสุดนะคะก็ยังคงเดินหน้าซื้อโรงไฟฟ้าแล้วก็เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตามแผนที่เขาวางเอาไว้นั่นแหละหยวนต้าให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่1.20 บาทเฮ้ยงบเขาเป็นยังไงนะงบเขาเป็นยังไงดูงบสิเดี๋ยววันศุกร์เนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงผมสร้างเทมเพลตมาได้โอเคเทสต้องสร้างเทมเพลตมาแล้วอ่ะเทมเพลตส่วนตัวกำไรเขาก็กำไรนะแต่ว่าเขาก็เริ่มกำไรนะกำไรไม่กำไรแต่ว่าดรอปลงอ่ะ9เดือนนี่นั่งนับเดียวเลยนะ9เดือนซุปเปอร์กำไร867 ล้านปีที่แล้วทั้งปีคือ 1,200 กว่าล้านปีที่แล้วจริงๆถือว่าพีคที่สุดของเขาแล้วน้องซึ่งถ้าเกิดเขาจะทำได้เท่าปีที่แล้วเนี่ยคือเขาจะต้องกำไรเท่าไหร่อ่ะ400-500 ล้านซึ่งเขาไม่เคยทำได้เนาะก็แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะทำไม่ได้บอกแค่ว่าเขาไม่เคยทำได้สำหรับซุปเปอร์น่าจะเป็นเรื่องของซีซั่นด้วยเพราะว่าแอบดู Q1 Q2 อะฮะ Q ช่วง Q1 Q2 อะเขาได้400 300มาเรื่อยๆเนาะแต่สังเกต Q4 ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะเป็นช่วงที่เหมือนว่างานอะมันพีคหมดแล้วไม่หรอกน้องเทสตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนธุรกิจด้วยเขาเพิ่งมาทำโรงไฟฟ้าแล้วก็เพิ่งจะมีรายได้หลักจากโรงไฟฟ้าเนี่ยเมื่อไม่นานน่าจะเป็นช่วงที่เขาพลิกมีกำไรนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาทำถ้าเกิดจำกันได้ซูเปอร์เดิมคือซูเปอร์บล็อกคือทำอีกบล็อกแล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นซูเปอร์เอเนอร์จีก็คือมาทำพลังงานโซล่าแล้วก็โมเดลธุรกิจเขาเนี่ยก็คือเขาไม่ได้สร้างเองเขาจะไปซื้อโซล่าฟาร์มที่ได้เขาเรียกอะไรได้ใบอนุญาตขายไฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาทำซึ่งตรงเนี้ยข้อเสียข้อดีก็คือซื้อมาแล้วเจเนเรตรายได้ได้เลยทำได้เลยแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงสูงกว่าคนที่เขาสร้างเองอย่าง EA เขาสร้างเองต้นทุนเขาต่ำมาร์จิ้นเขาจะมากกว่าก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่อย่างที่บอกว่าซูเปอร์เนี่ยนักลงทุนไม่เชื่อมั่นเนื่องจากว่าทำเจ็บมาเยอะตั้งแต่ช่วงที่เขาจะเปลี่ยนธุรกิจอ่ะมันก็มีข่าวดีเข้ามาค่อนข้างเยอะหุ้นนี่หวือหวามากแล้วก็โดนตลาดหลักทรัพย์จับตาติดแคชบาลานซ์อะไรหลายครั้งจนตอนนี้หุ้นก็เลยซึมๆคนก็แบบว่าถึงจะมีข่าวดีก็จะแบบจริงหรือเปล่าทำไมหุ้นไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้56สตางค์เมื่อกี้โบรกเกอร์ให้บาท20จะไปถึงไหมอ่ะนี่เดี๋ยวพี่เอกขอดูตรงนี้นะตรงนี้เท่าไหร่อ่ะโห2บาทกว่าเขาเคยไปถึงจ้ะแต่ว่านี่ปี58ปี58ก็ช่วงที่เขาพลิกกลับมามีกำไรไงแล้วทำไมเส้นมันขาดนี้ล่ะจ๊ะ Trailing EPS เนี่ยมันเราต้องอัปเดตกันไหมมันไม่น่าจะขาดไปนะใช่เหมือนลมหายใจขาดช่วงยังไงไม่รู้ทำไมเราต้องรีเฟรชมั้ยรีเฟรชตรง Trailing EPS มั้ยมามั้ยอันน่ะเขายังมีแต่ว่าเขามีขึ้นมาจริงครับพี่แต่ว่าช่วงปุ๊บเนี่ยช่วงที่อันนี้กำไรกราฟวีคปี59เนาะที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราดูกำไรเขาอะฮะเนี่ยปุ๊บเนี่ยที่เขาเริ่มพลิกกลับมาเนาะก็ยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆใช่แต่ว่าเนื่องจากอย่างที่พี่เก๋บอกคือมันมีข่าวออกมาเยอะค่ะคือด้วยราคาเขามีความคาดหวังไปแล้วครั้งนึงช่วงที่ด้วยงบมันออกมาจริงๆราคามันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มาช่วงนี้นะครับ
อย่างช่วง3ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรมันดรอปลงเนาะนะครับก็ทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยมันดรอปลงด้วยอันนี้สำหรับภาพวีคถ้าสำหรับภาพวีคถ้าเราดูในกราฟเนาะก็จริงๆมองด้วยตาเปล่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ใช่ยังไม่มีจุดแนวโน้มที่จะพลิกที่จะกลับไปขาขึ้นใช่ใช่ครับสำหรับภาพวีคยังไม่ค่อยดีซึ่งภาพเดย์ภาพเดย์ซีซุปเปอร์ภาพเดย์เป็นฟันปลามาเชียวจริงๆถ้าภาพจริงๆภาพเดย์สมมติถ้าเราดูจากวีก่อนหน้าพี่เก๋จริงๆวีเขายกตัวขึ้นมานิดนึงใช่ยกตัวขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเอให้ยกเนาะราคาวันเนี้ยครับแล้วก็ประมาณวันศุกร์เนาะที่ผ่านมานะครับราคามันดรอปลงมาแถวๆนี้เลยซึ่งมันอาจจะสร้าง V ใหม่ก็ได้แต่ว่าจะสร้างจุดไหนอันนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงสำหรับคนที่ใช้ซิกแซกนะฮะแล้วเข้าแอคชั่นไปในช่วงก่อนหน้านี้เพราะคิดว่ามันน่าจะยกตัวณปัจจุบันเขาเริ่มดรอปลงมาแล้วใช่เขายกไม่ผ่านและเขาไม่สร้าง A เดิมตรงนี้ครับพี่เก๋ก่อนหน้านี้ที่เขาก่อนหน้านี้ที่เขายกตัวขึ้นมาเนาะสำหรับ V นี้ตอนเขายกขึ้นมาฮะจริงๆเราลุ้นว่าเขาจะยืนเหนือ A นี้ได้จะยืนไปไม่ถึงไงใช่ประมาณ63สตางค์เรารอเขาทะลุนี้แต่ว่าเขาทะลุไม่ผ่านซึ่งพอณปัจจุบันภาพเลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับทางเฟรมเดย์ก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนกันงบยังดูไม่ดีและกราฟทั้งเดย์และวีคก็ยังดูไม่ค่อยดีสำหรับซูเปอร์ต้องเฝ้าดูต่อไปรู้สึกว่าคนที่ถามหุ้นเรามาเหมือนจะติดหุ้น พวกนี้อยู่ปะเนาะ ก็ดูจังหวะเอาเนาะคือถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่เราคิดว่ามีพื้นฐานแล้วเราซื้อเขาด้วยพื้นฐานของเขาอะเราก็ดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะขายแบบขาดทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้เนาะถ้าดูจากพื้นฐานมาแล้วอ่ะโอเคสมมติเราเช็คพื้นฐานมาแล้วถ้ามันไม่โอเคก็อาจจะต้องตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะยังไงแต่ว่าถ้าผมกลัวอย่างนึงคือสมมติถ้าเข้าด้วยกราฟเทคนิคปุ๊บแต่พอราคามันลงมาเนี่ยมาดูพื้นฐานเลยไม่อยากขายฉันเลยมาใช้พื้นฐานคอนเฟิร์มอันเนี้ยไม่อยากให้ทำแบบนั้นถ้าด้วยกราฟเนี่ยมันหลุดแล้วก็ควรออกดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งเจ็บหนักคือถ้าเราเข้าด้วยแนวคิดแบบไหนอ่ะเราก็ต้องออกด้วยแนวคิดแบบนั้นน่ะไม่อยากให้หาเหตุผลอื่นๆมาด้วยว่าซัพพอร์ตตัวเองเพื่อฉันไม่อยากขายแหละไม่ขายไม่ขาดทุนไงอันนี้เจ็บกันมาเยอะนะบอกเลย กับคำว่าไม่ขายไม่ขาดทุนดูอันนี้พี่เกศจะดูว่าในรอบ90วันเนี่ยราคาล่าสุดอยู่นี่อยู่ตรงนี้อยู่โซนต่ำเลยอ่ะครับคนที่เดี๋ยวนะต้นทุนกองกันเยอะสุดก็น่าจะตรงนี้74ตังค์ต้านแรกนะต้านแรกในรอบ90วันก็คือ74ตังค์ถ้าผ่านไปได้นะฮะสมมติถ้าผ่านใช่ก็จะมาตรงนี้ใช่ที่85ตังค์เนาะ85ถึง87ประมาณนี้พี่เกมเนาะใช่น่าจะพีคสุดแล้วมั้งค่ะไป87ตังค์แต่ว่าซุปเปอร์ก็เคยขึ้นไป2บาทกว่านะเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็ไม่ไปถึงอีกเลยก็นี่แหละเป็นคำถามว่าทำไมมีข่าวดีแล้วหุ้นไม่ไปก็มันเคยไปถึงตรงนั้นมาแล้วไงคือนะช่วงนึงเขาออกข่าวดีบ่อยแล้วราคามันเคยไปแล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์คช่วงนี้ก็เลยแอบขาดความเชื่อมั่นนิดนึงแล้วกันใช่แล้วก็นี่จริงๆจะบอกว่าซูเปอร์มีอีกหนึ่งข่าวที่พอผู้บริหารพูดถึงทีไรหุ้นก็จะขึ้นคือเรื่องของการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพูดมาตั้งแต่หลายปีแล้วอะว่าจะตั้งแต่ว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยจะบอกว่ามีความคืบหน้ามากที่สุดก็คือยื่นไฟลิ่งไปเรียบร้อยแล้วจริงแล้วนะใช่ เขาพูดมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าจะตั้งแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งสักทีแต่ว่าปีนี้เนี่ยตอนแรกก็บอกว่าจะขายปีนี้นะแต่มันไม่ทันก็ยื่นไฟลิ่งแล้วก็น่าจะขายได้ในปี62คือปีหน้าก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งให้ราคาเขาขึ้นแล้วมันอาจจะเป็นไปตามเป้าโบก็ได้ก็อาจจะต้องลุ้นกันต่อเนาะอันนี้ก็ลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยดูโดยรวมๆแล้วก็กราฟจากงบยังไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ถูกต้องค่ะอีกหนึ่งตัวที่มีคนถามมาโอริค่ะโอริอันนี้คนก็ถามมาเยอะเนาะงบทำนิวไฮราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นไหมครับโอริก็เป็นหุ้นที่งบทำนิวไฮจริงข่าวมีอะไรไหมครับพี่เฮ้ยล่าสุดนี่
หุ้นมีโอกาสขึ้นไหมตอนนี้กำลังถูกแคชบาลานซ์อยู่นะคะเดี๋ยวดูสิคะถึงวันไหนไหนอ๋อเป็นวอลเลนตัวแม่ไม่ติดติดแต่วอลเลนโอ้พูดถึงแคชบาลานซ์ล่าสุดหุ้นโรงเรียนนี้ก็โดนไปแล้วนะติดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18มกราคมใช่มีแรงขายหนักหน่วงแต่ก็ดีแรงขายจะได้ลดลงเป็นกำลังใจให้นี่โบกให้ราคาเป้าหมาย 8.50 บาทนะสำหรับโอริล่าสุดผู้บริหารบอกว่ายอดขายรายได้ทั้งปี New High แล้วก็ปีหน้าก็จะโตต่อเนื่องแต่เรามาดูผลการดำเนินงานเขาสิเมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะลูกอันนี้ใช่ไหมครับดูงบก่อนแล้วกันเนาะใช่ดูงบก่อนครับมาดูกราฟหาไม่เจออีกหาไม่เจออีกมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันโดนทับอยู่อยู่นี่เออมาเดี๋ยวนะคะออริจินชึเห็นไหม9เดือนเขาก็มากกว่าปีที่แล้วทั้งปีแล้วจ้ะได้ดีเออก็เป็นไปตามที่ผู้บริหารบอกจริงว่ารายได้จะทำนิวไฮเออรายได้เขาก็นิวไฮนะแหมกำไรก็คอนเฟิร์มว่านิวไฮแล้วแหละเพราะว่าไตรมาส4เขาก็ไม่น่าจะขาดทุนนะมันก็น่าจะมีกำไรจะมากจะน้อยอีกเรื่องนึงแต่ว่า9เดือนเขาก็มากกว่าปีก่อนทั้งปีละเนาะเกือบ 2,400 นะทั้งรายรับและกำไรใช่อ่ะกราฟล่ะดีหรือไม่เพราะบางทีกำไรดีก็จริงแต่ราคาขึ้นไปรอเมื่อนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะไม่ใช่จังหวะในการเข้าเก็บอย่างโอลินี่เลย2ภาพทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กเนาะที่เป็นวีคนะฮะวีคคือด้านซ้ายที่เราดูกันอยู่ค่ะนะครับสำหรับภาพวีคยังไม่ค่อยดีเนาะนะครับสำหรับภาพวีคปุ๊บ A ลดลงนะฮะถ้าดูเฉพาะ A ก่อนหน้านะครับ A ลดลงมีนิวมีนิวโลอีกวีก็ลงใช่ตายแล้ววีลงซึ่งลงค่อนข้างเยอะด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันแอบสวนทางกับตัวว่ากำไรครับด้วยด้วยว่ากำไรเนี่ยเขายกขึ้นเยอะแต่ว่าในส่วนของตัวราคายังไม่ค่อยดีทีนี้สำหรับภาพวีคือเขาต้องขึ้นไปยืน A ตรงนี้ให้ได้เลยครับพี่เอแอบสูงนิดนึงแต่ถ้า13บาทกว่าเลยนะเท่าตัวเลยนะเพราะว่าเขาดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเลยกำไรดีแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวแอบดูภาพนี้หน่อยกราฟเดย์สำหรับภาพเดย์แต่ภาพเดย์ดีนะภาพเดย์เขาดีนะภาพเดย์เขาดีเนี่ยคือวีคเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนครับพี่เกศเพราะว่ามันเพิ่งยกมาประมาณอันนี้เข้าวีคที่4เนาะประมาณเดือนนึงนะครับเพิ่งยกขึ้นมาแต่ว่าเดย์เนี่ยเขายกขึ้นมาเรื่อยๆฮะฝั่งนี้ชืดนะเขายก V ขึ้นมาแล้วนะครับทำไมต้องมาเนี่ยครับ V เขา V ยกเนาะแล้ว A ก็ยกนะ V ยกแล้วก็ A เนี่ยเขายกขึ้นมาจริงๆแอบน่าสนใจนะสำหรับภาพ D ค่ะนะครับจริงๆสำหรับภาพ D ยังถือว่าเขาอาจจะเริ่มเปลี่ยนนะจากที่ลงมาหนักหน่วงเนี่ยเนาะนะครับยกตัวขึ้นเพราะมีอยู่ช่วงนึงที่หุ้นอสังหาลงยกแผงเลยเรื่องมาตรการคุมสินเชื่อเนาะครับก็เริ่มยกตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สอดคล้องด้วยว่ากำไรเขาดีจริงๆแอบถือว่าน่าสนใจอยู่นะสำหรับภาพเล็กที่เป็นทางเฟรมเดย์แต่ว่าถ้ารอวีก็อาจจะต้องพ้นปีพ้นปีนี้ไปก่อนเนาะนะครับดูผลการดำเนินงานเขาใช่ไหมใช่เอ๊ะหรือว่าพี่อยากดู PE ของโอลิได้ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกแหละหุ้นกำไรเขาดีก็จริงแต่ ราคาเขาอาจจะเกินกำไรไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่า PE กี่เท่า5ต่ำ PE ต่ำ PE ก็ไม่เยอะนะใช่ PE ต่ำฮะต่างชาติก็มีซึมๆขายบ้างแต่ก็ไม่แบบไม่หนักหน่วงขนาดนั้นเนาะไม่เห็นชัดขนาดนั้นแต่ว่า PE เขาค่อนข้างต่ำครับค่ะกำไรดีก็อาจจะต้องไปแกะต่อว่าต่ำกว่าเมื่อก่อนเนาะดูดิเคยอยู่แบบว่า7เท่า8เท่านะช่วงที่ราคาเขาพีคเลยทีนี้อาจจะต้องรอดูว่ามันถือยาวได้หรือเปล่าไปแกะเพิ่มนะครับว่าโอเคถ้าหุ้นว่าตัวเนี้ยภาพยาวเขามีแนวโน้มที่ดีมันก็ถือว่าน่าสนใจค่ะครับแต่ว่าถ้าดูจากกราฟนะตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็คือถ้าภาพเดย์เนี่ยถือว่าโอเคแต่ว่าวีคยังไม่ดีก็อาจจะต้องรอ
ใช้ระยะเวลานิดนึงรอขยับตัวขึ้นไปค่ะถ้าเกิดเป็นราคาเหมาะสมก็เป้าหมายปีหน้า 8.50 บัวหลวงให้ไว้นะคะทิสโก้ให้13บาทนะเหยื่อนต้าให้10บาทนะก็ KTB 11บาทใช้เป็นแนวทางแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเนาะในการมาประเมินเนาะเฮ้ยนี่ก่อนจะจากกันไปจริงๆเราหมดเวลาแล้วนะแต่เราแอบเห็นประเด็นร้อนประเด็นร้อนได้อัพใหม่แล้วปกติเราอัพวันจันทร์แต่ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดเราก็อัพวันอังคารเป็นอันนี้น่าสนใจฟองสบู่หุ้น PE สูงแตกลายย่อยตาสว่างภาพแบบ PE แล้วก็ด้านหลังเป็นเรือมีแบบขึ้นลงคือเมื่อก่อนก็คือ เรื่องราวอ่ะเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี้ยหุ้นที่เทรด PE สูงเนี่ยมันมีเยอะแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มลดลงมันก็เลยตั้งหัวว่าฟองสบู่ตรงเนี้ยมันได้แตกแล้วลายย่อยได้ตาสว่างทำให้วอลุ่มการเก็งกำไรในหุ้นพวกเนี้ยลดควบเลยมันก็เราก็จะมาดูว่านี่เขารวบรวมมาให้นะว่ามีหุ้นที่ PE สูงเกิน50เท่าเนี่ยจาก60กว่าบริษัทตอนนี้เหลืออยู่แค่40กว่าบริษัทเพราะว่าราคามันลงมาเยอะไง PE มันเลยลงแล้วก็ดูอ๋อมีแยกเป็นหุ้นรายตัวให้ด้วยใช่ไหมแยกเป็นหุ้นถูกต้องค่ะอันนี้คือหุ้นที่ PE เกิน50เท่าเมื่อสิ้นปีก่อนแต่ว่าตอนนี้ราคาปรับลดลงก็ดูมีแต่หุ้นดังเนาะหุ้นดังอ่ะขวัญใจรายย่อยนะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีวอลุ่มเข้าทุกวันค่ะถ้าเกิดว่าอยากอ่านรายละเอียดก็เข้าไปอ่านได้ในประเด็นร้อนของเรานะคะอันนี้ PE เกิน50ใช่ไหมว่าสูงแล้วใช่ไหม PE เกิน100ก็มีนะจ๊ะดูดิ PE 500กว่าล็อกเล่ห์มีความเชื่อครับพี่คุณพระนี่คือยังไงต้องถือ500ปีอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมถือเผื่อลูกหลาน500ปีนะคะถึงจะเท่าทุนดูดิอันนี้ก็เป็นหุ้นเคยดังในอดีตที่เคยมี PE เกิน100เท่าแต่ตอนเนี้ยมันก็ลดลงแล้วแหละมันดรอปเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันฟองสบู่แตกหรือเปล่าคนก็เลยรายย่อยตาสว่างก็เลยขายลงมาอ่ะหุ้นเหนียวจริงๆเนี่ยจะหลุดแล้วก็ไม่หลุดอ่ะก็รอติดตามเนาะทั้งวันฮะอันนี้11โมงครึ่งเองใช่ดูทั้งวันว่าเป็นยังไงตอนนี้11โมงครึ่งเปิดเทรดมาชั่วโมงใช่ไหม10ชั่วโมงครึ่งบูลุ่ม14,000เองอ่ะช่างน้อยเหลือเกินพี่กิ๊กอยากจะเข้าไปดู F6 สักนิดนึงมีตัวไหนติดไหมวันนี้โอ้โหมีแล้วอุ้ย400กว่าเปอร์เซ็นต์นะ NPPG 9% บวกไป 9% เฮ้ยวันนี้ขอเกินเวลานิดนึงดูตัวนี้หน่อยดิNPPG ทำเขาทำอะไรก่อนทำธุรกิจอะไรดีกว่าจำไม่ได้บอกเลยล่าสุดเหมือนจะไปทำธุรกิจอาหารด้วยปะเดี๋ยวดูในนี้ก็ได้ NPPG เปลี่ยนสถานก็เลยเนาะเราเข้ามาเนี่ยวันนี้วอลุ่มเพิ่มจาก5วันทำการก่อนหน้า400กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเช้าเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงหุ้น F6 เพราะว่ามันไม่ค่อยมีใช่ NPPGเหมือนจะเป็นหุ้นที่เปลี่ยนชื่อมาด้วยอ่ะตึงไหนสิคะว้ายทำพลาสติกเห็นไหมแล้วก็ไปทำธุรกิจอาหารเพราะว่าล่าสุดอ่ะพี่เก๋เหมือนจะเห็นข่าวเขาว่าอุ๊ยอันนี้ปิดยังไงอ่ะปิดได้เลยปิดนี้ได้เลยกากบาทครับเหมือนจะทำธุรกิจ delivery อาหารอะไรสักอย่างนี่เดี๋ยวดู deliveryอ๋อเขามี CEO คนใหม่อ๋อนี่ไงขยายฐานลูกค้าออนไลน์จับมือ Grab Food เสิร์ฟอาหารถึงมือเห็นไหมแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นด้วยรับ CEO คนใหม่ CEO คนใหม่จ้าเดี๋ยวแต่ว่างบเขาเป็นยังไงนะมารับเลยนะวันนี้เดี๋ยวดูงบซิงบที่ผ่านมาชื่อไว้ย่อไม่ได้ย่อไม่ได้อ๋อต้องย่อแบบนี้ใช่ NPPG ชึ่งขาดทุนจ้าเพราะว่าอย่างที่พี่เก๋บอกคือเขาเพิ่งเปลี่ยนมาทำนะครับจริงๆที่นักลงทุนสนใจตอนนี้เขาอาจจะแบบว่าเอ้ยเชื่อว่าเดี๋ยวเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันน่าจะดีนะก็อาจจะก็เป็นหุ้นที่ซื้อด้วยศรัทธาและความเชื่อเนาะดูกราฟหน่อยก่อนจะจากกันไปดูกราฟหุ้นที่ติดอันดับหนึ่งใน F6 ของเราวันนี้ภาพเดย์แล้วกันเนาะวันนี้
นี่ฮะวันนี้พีคขึ้นมานั่นไงวันนี้พีคขึ้นมาแล้วก็กราฟดีแอบ V เขาจะยกขึ้นมายกมา3รอบแล้วด้วยจริงๆ V เขายกขึ้นมาแล้วตั้งแต่รอบนี้ A ยกนำปุ๊บ V ยกขึ้นมานั่นแล้วก็ A ยกตัวอีกครับใช่ก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนเขายก V ขึ้นมาด้วยใช่แล้วก็ราคาก็พีขึ้นไปอืมแล้วต้านเลยแล้วงบก็งบยังไม่ดีนิวไฮเลยใช่ไหมถือว่าคนมีศรัทธานะเพราะด้วยว่ากำไรงบณปัจจุบันน่ะยังไม่ดีแต่คนอาจจะเชื่อว่าอนาคตจะดีหลังจากที่เขามาลุยธุรกิจอาหารอะไรก็ตามมี CEO คนใหม่อะไรแบบนี้เนาะสำหรับภาพเดย์ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเริ่มยกตัวขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็อาจจะปุ๊บมาจากข่าวของผู้บริหารก็ตามเนาะที่รับมาใหม่หรือว่าด้วยว่าธุรกิจใหม่เดี๋ยวขอแอบดูวีคนิดนึงกราฟิกเป็นยังไงสวิงน่าดูใช่ช่วงที่เขาพีขึ้นไปครับพี่เก๋เขาก็ดรอปลงมาแล้วเขาเริ่มยกตัวขึ้นไปแล้วสำหรับกราฟวีคนะครับจริงๆวีคเนี่ยก่อนหน้านี้เนาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเขายกวียกวีแล้วนะฮะแต่ว่าปึ๊บแต่ว่า A ครับพี่เก๋เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขายังไม่ยกตัวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราสังเกตจากราคาวันเนี้ยเขาเริ่มยกแล้วใช่ก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับตัวนี้นะครับทีนี้ปึ๊บดูซิว่ามีคนมีต้นทุนเท่าไหร่กันบ้าง90,000แล้วกันเนาะลาสอยู่นี่เลยก็อยู่ในโซนสูงเนาะราคานิวไฮในรอบ90วันที่ผ่านมาใช่นะครับคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้กำไรแต่แถวนี้นะใช่เท่าไหร่เนี่ยบาท22บาท22จริงๆตรงนี้คนส่วนใหญ่อยู่จริงเราใช้เป็นแนวรับแลกได้ใช่แนวรับแลกได้เพราะว่าคนหนาแน่นแสดงว่าถ้าเกิดว่าสมมติง่ายๆสมมติเป็นเรามีต้นทุนอยู่ตรงนี้แล้วหุ้นมันขึ้นมาบาท40เราก็อาจจะตัดสินใจขายทำกำไรออกมาก่อนได้แบ่งบางส่วนก็ได้แบ่งบางส่วนก็ได้แต่ว่าถ้ามีความเชื่อว่ามันจะแบบดีมากๆก็อาจจะถือรอดูก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวสมมติถ้ามันมีช่วงไหนฮะที่มันเกิดช่วงไม่ทันวอลลุ่มคล้ายๆแบบนี้ก็ค่อยยกณจุดคัดลอสอ่ะยกตัวไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพวีคเนี่ยกับเดย์ก็ถือว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจนะก็เฝ้าระวังไว้ในวันที่ตลาดหุ้นหงอยเหงาเหลือเกินใช่วันนี้มีวอลุ่มเข้าออกมาเนาะค่ะพิกสุดสำหรับตอน 11:30 น. 1ตัว N ตัวเดียวเท่านั้น APPG ก่อนจะจากกันไปตอนนี้หุ้นลบไป7จุดนะคะ 1,642 ช่วงดีที่เราหยุดโชคดีที่เราหยุดไปเมื่อวานไม่งั้นก็เละเทะละเนระนาดนะคะก็น่าจะลงอยู่พอสมควรเนาะสำหรับใครที่อาจจะไม่ทันได้ดูสดก็สามารถดูย้อนหลังกันได้นะคะทั้งทางหน้า Facebook แล้วก็เราก็มีลง YouTube ให้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเก๋จะสรุปให้ว่าวันนี้มีคุณผู้ชมเนี่ยถามหุ้นอะไรมาบ้างแล้วก็เรามีหุ้นอะไรนอกเหนือจากที่เราโปรยเอาไว้เดี๋ยวก็ไปดูเพราะว่าบางทีในแง่ของทั้งกราฟทั้งพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่หนีกันมากหรอกวันต่อวันแบบวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังสามารถดูย้อนหลังกันได้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนลากันไปก่อนพบกับStock In Trend ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้10 โมงครึ่งค่ะสวัสดีค่ะ